มาต่อกันที่ในเรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะหลายคนถามว่าหุ้นเทคที่ปรับขึ้นมายังลงทุนได้หรือเปล่าหรือว่าในมิติของเงินเฟ้อที่ชะลอมีโอกาสการลงทุนในรูปแบบไหนที่รอเราอยู่บ้างนะคะพูดคุยกับคุณสอนชัยสุเนตานะคะซึ่งเป็นผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product ที่ SCB CIO สวัสดีค่ะพี่ต้นคะพี่ต้นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นครับโทษทีครับพี่ต้นขออนุญาตเริ่มต้นถามก่อนเลยตอนนี้หุ้นเทคนะครับถ้าเกิดว่าไปดู Nasdaq ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีที่สุดเลยในบรรดา3ดัชนีหุ้นเทคตอนนี้เป็นอย่างไรและบรรยากาศเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐจะเอื้ออํานวยต่อการเติบโตของหุ้นเค้ามากน้อยขนาดไหนครับพี่โอเคครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหุ้นเทคเนี่ยในช่วงหลังจากที่ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของเดือนกรกฎาคมนะครับปรากฏว่าเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐอเมริกามันลดลงใช่มั้ยครับมันก็เลยเกิด positive sentiment นะครับตั้งแต่เงินเฟ้อลดลงเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็ลดลงด้วยหุ้นเทคเนี่ยค่อนข้าง sensitive กับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะครับบอนด์ยิลด์ลดลงเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นเทค perform วันนี้ต้องบอกว่าหุ้นเทคบวกขึ้นมาประมาณ 23% นะครับจากอันดับต่ำที่สุดนะครับแต่อันนี้ก็ยังต้องบอกว่ายังไม่ได้กลับไปอยู่ที่จุดๆเดิมนะครับอันนี้คำถามมากมายก็มีว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปต่อไหมนะครับมันเป็น long term trend ที่จะขึ้นหรือเปล่านะครับทุกวันนี้ต้องบอกว่าในตลาดมีอยู่2แคมป์ครับแคมป์แรกก็บอกอุ้ยนี่มันบูรันแล้วมันควรจะเข้าไปแล้วนะครับเพราะเงินเฟ้อพีคแล้วนะครับอีกแคมป์นึงก็บอกว่าเอ้ยมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าผมอยู่ในแคมป์ที่2แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเงินเฟ้อสงครามเงินเฟ้อระหว่างเฟดกับเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่จบนะครับต้องบอกว่าเงินเฟ้อที่มันพีคอะจริงครับที่มันพีคแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเงินเฟ้อมันไม่ได้ลงเร็วนะครับ เราจะเห็นจาก forecast เนี่ยนะครับจาก presentation ที่ผมให้ดูเนี่ย forecast consensus ของ Bloomberg เนี่ยบอกว่าเงินเฟ้อมันจะค่อยๆทยอยลงลองคิดสภาพนะครับกว่ามันจะกลับไปอยู่ในจุดที่เป็น target ของ Fed ที่ระดับ 2% เนี่ยเงินเฟ้อมันต้องผ่านปี2023ไปนะครับนั่นหมายความว่าอีกประมาณเกือบปี8เดือนปี9เดือนนั่นน่ะนะครับอันนี้คือเบสเคสนะครับถ้าเป็นไปตามนั้นแต่ว่าอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเฟดก็ยังคงคีปขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเมคชัวร์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันวิดอินคอนโทรลนะครับเฟดเองก็ออกมาพูดหลายครั้งนะครับว่ามันทูซูนที่จะดีแคลร์วิกตอรี่นะครับว่าวันนี้ชนะแบบโปร่งใสแล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปดู core inflation นะครับตัวเลข core inflation เนี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า 77% ของเงินเฟ้อทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขไส้ในหลายๆตัวเนี่ยมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหลักของ core inflation เนี่ยมันยังไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็Fed เองก็พูดชัดนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็น data dependency นะถ้าต่อไปตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขการจ้างงานยังดีอยู่นะครับเงินเฟ้อก็ลดลงอย่างช้าๆเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยแรงได้นะเขาไม่ได้ปิดประตูตรงนี้นะครับจุด 7.5 เนี่ยมันก็ยังเป็นไพ่ของเฟดอยู่นะครับแม้ว่าตลาดจะมองว่าเงินเฟ้อพีคไปแล้วตัวเลขอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยอาจจะขึ้นช้าลงแต่เฟดไม่ได้ปิดประตูนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันยังไม่วิดอินคอนโทรลนะฮะยังเป็นอีกสักพักใหญ่ฉะนั้นผมจึงมองว่าการเข้าซื้อหุ้นเทคตอนที่หุ้นเทคขึ้นมา 20% แล้วเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรนะครับถ้าจะดีเนี่ยอันที่1ก็คืออาจจะต้องรอให้หุ้นเทคปรับฐานแหละนะครับเมื่อปรับฐานแล้วไปดู earning ของแต่ละบริษัทด้วยนะครับหุ้นเทคเนี่ยบางทีประกาศ earning ออกมาดูดีแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับมันอาจจะต้องไปดูไกด์แดนซ์ด้วยว่าบริษัทเขาออกมาพูดไกด์แดนซ์อะไรบ้างในอนาคตนะครับมีการลดคนหรือเปล่ามีการให้ไกด์แดนซ์ว่า earning จะลดหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อ long term trend ของหุ้นเทคนะครับที่ต้องดูต่อฉะนั้นถ้าจะเซฟๆก็คือต้องให้เขาปรับฐานแล้วครับเมื่อปรับฐานลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับอันที่สองก็คือว่ามันมีอีกกลยุทธ์นึงครับการลงทุนในหุ้นเทคเนี่ยนะครับลงแล้วให้ปลอดภัยเนี่ยมันมีเรียกว่าตราสารหนี้อนุพันธ์ที่อิงกับหุ้นเทคนะครับมันคืออะไรมันคือเนี่ยครับถ้าลงตราสารหนี้พวกนี้อายุ6เดือนได้ผลตอบแทนประมาณ 27% นะครับ 21-27% อย่างที่เราเห็นในกราฟเนี่ยนะครับเป็นหุ้นเลทเซว่าเอา Tesla บวกกับ AMD นะครับ
แล้วก็บอกว่าคู่หุ้นเนี่ยนะครับถ้าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไม่ลงต่ำกว่า 50% นะครับ 50% meaning คือมันต้องลบจากวันนี้ไป 50% นะครับอันนั้นคือความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ถ้าลงไม่ถึง 50% เนี่ยเขาจะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 27% ต่อปีนะครับนี่เป็น strategy หุ้นเทคอีกอันนึงนะครับที่สามารถนักลงทุนสามารถไปดูได้นะครับก็คือลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์เรียกว่า knock in knock out นะครับ sucker note ตัวนี้ก็คือหุ้นลงไม่ถึง 50% และเซวัตมันปรับฐานลงมา 20% นักลงทุนก็ยังได้กำไรจากดอกเบี้ยรับอยู่ประมาณ 27% ต่อปีนะครับ otherwise หุ้นเทคลงแรงจริงๆลบไปมากกว่า 50% อันนั้นแหละถึงเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนนะฮะอันนี้ก็เป็น strategy การลงทุนในหุ้นเทคอีกแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่การลองหุ้นเทคแบบปกติที่เข้าไปซื้อหุ้นเทคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับหุ้นเทคในช่วงนี้นะครับครับผมครับค่ะทีนี้ถ้าเราดูดอกเบี้ยที่พี่ต้นบอกว่าเป็นขาขึ้นแน่นอนนะคะอย่างน้อยก็ไปจนถึงปลายปีหน้าแหละเพราะว่าเงินเฟ้อน่าจะยังไม่ลงต่ำ 2% ตามทาร์เก็ตของเฟดเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าจะเป็นอานิสงส์นะคะในโลกของการลงทุนรับดอกเบี้ยขาขึ้นบ้างคะอันนึงครับอันนึงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแน่นอนครับดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมันค่อนข้างตามดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายวันนี้คนก็มองว่าประมาณ 3.5 จนถึง 4% นะครับที่จะขึ้นไปได้การที่ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์การลงทุนนะครับในสิ่งที่เขาเรียกว่าstructure note นะครับหรือ structure fund เนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนเอา structure note ไปใส่ในกองทุนรวมแล้วนะครับการทำแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็น structure note อายุไม่ยาวนักเนี่ยนะครับอิงกับดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายมันขึ้นไปสูงมากนะเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนใน structure note แบบ capital protect ก็คือไม่สูญเสียเงินต้นเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นทำไมเดี๋ยวเราไปดูนี้นะครับอย่างข่าวเนี่ยในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าเอถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ structure note เนี่ยที่เป็นพวก capital protect แล้วเป็นกลุ่มที่นักลงทุนในเอเชียเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมาดูตรงนี้นะครับปกติ structure note เนี่ยมันจะแบ่งเงินออกมาเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือลงตราสารหนี้ปกติเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เงินอีกส่วนนึงที่ได้จาก structure note เนี่ยเอาไปลงทุนใน option ฮะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยมันสูงมากๆเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ได้จากดอกเบี้ยเนี่ยไปลงทุนใน option ได้มากขึ้นมันก็หมายถึงว่า pay off ของการลงทุนใน capital protect note เนี่ยมันจะดีมากขึ้นด้วยเช่นกันครับอย่างโน้ตตัวนี้เนี่ยอย่างที่ให้ดูนะครับโน้ตตัวนี้เริ่มมีคนเอาไปทำในกองทุนรวมแล้วนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าทวินวินทวินวินก็คือว่าหุ้นขึ้นก็จะได้กำไรตามตลาดหุ้นที่ขึ้นไปหุ้นลงก็จะได้กำไรเช่นกันตามตลาดหุ้นที่ลงฉะนั้นขาขึ้นขาลงก็กำไรนะครับแต่กำไรที่ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงกว่าตลาดหุ้นที่มันขึ้น 100% เช่นสมมุติหุ้นมันขึ้น 10%participate rate ตรงนี้มันก็อาจจะน้อยลงนะเดี๋ยวจะเซว่า 50% ของหุ้นที่ขึ้น 10% ผลตอบแทนที่จะได้ก็ maximum อาจจะ 5% แล้วถ้าหุ้นขึ้นมากๆผลตอบแทนอาจจะลดลงก็ตามแต่ก็ยังได้บางส่วนนะครับถ้าจะโน้ตแบบนี้ capital protect นะครับแต่ที่มันสามารถ pay off ผลตอบแทนได้ทั้งขาขึ้นขาลงแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายในวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมันทำให้มีเงินที่จะได้รับจากดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปซื้อออปชันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเหมือนกันที่วันนี้นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่กังวลเรื่องความเสี่ยงของหุ้นติดลบนะครับตราสารพวกนี้มันก็จะทำหน้าที่ capital protect ได้ในขณะที่หุ้นขึ้นก็จะได้รับผลบวกอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับว่าดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำไมมันส่งผลดีกับการลงทุนประเภทนี้นะครับ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 พี่ต้นครับขออนุญาตถามเพิ่มเติม recession หลายคนมีความวิตกกังวลกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศเบื้องหน้าที่ไม่แน่นอนเลยนะครับกับภาวะที่ดอกเบี้ยมีการปรับตัวในลักษณะแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางบรรยากาศที่ recession อาจจะอยู่เบื้องหน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้องบอกว่าแน่นอนครับเราจริงๆอ่ะเรามี5กลยุทธ์การลงทุนนะครับที่พยายามที่จะฝ่าเรื่อง recession ออกไปเรื่อง recession เนี่ยต้องบอกว่ามันมี probability ของการเข้าสู่สภาวะ recession มากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกเนี่ยมันขึ้นแรงเหลือเกินนะครับเรามี5กลยุทธ์อันแรกสุดก็คือพยายามสร้างกระแสเงินให้มากที่สุดกับ portfolio การสร้างกระแสเงินคืออะไรตราสารหนี้นี่แหละครับที่yieldมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้ว
นะครับมันก็มีตราสารหนี้หลายประเภทมากเลยที่ให้ผลตอบแทนดีมากขึ้นเช่นตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนในบ้านเรานี่แหละนะครับสังเกตเห็นไหมครับหุ้นกู้เอกชนในบ้านเราออกมาช่วงหลังๆเนี่ยยิวดีขึ้นกว่าแต่ก่อนพอสมควรนะครับอันนั้นเนี่ยก็น่าสนใจลงทุนอันที่สองที่ต้องดูก็คือว่าหุ้นกู้อนุพันธ์อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันก็มีกระแสเงินในระดับที่สูงเช่นกันนะครับในขณะที่เราต้องไปดูว่าเป็นตราสารหนี้ capital protect หรือเปล่าถ้าเรากังวลเรื่องความเสี่ยงมากเราก็ไปซื้อ capital protect แต่เรายัง participate upside ได้นะครับดีกว่าการที่ลงทุนใน เงินฝากธนาคารอย่างเดียวไอ้อย่างนี้ครับมันก็สามารถ generate กระแสเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับกลยุทธ์ที่3ก็คือไปหาสินทรัพย์ที่ uncorrelated กับตลาดหุ้นนะครับเช่นอะไรสินทรัพย์ทางเลือก private asset ต่างๆ private asset มีมากมายเลยวันนี้private equity private debt นะครับ private real estate นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยมันสามารถ hedge เงินเฟ้อได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนตามเงินเฟ้อด้วยนะครับแล้วก็ performance ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้แย่เลยสำหรับสินทรัพย์ประเภทนะครับอันนี้ก็สามารถไปลงทุนได้นะครับอีกอันนึงก็คือพยายามเอาสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตปัจจุบันเนี่ยไปหาประโยชน์มากขึ้นอาทิเช่นหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยอาจจะติดลบอยู่ถูกไหมครับติดลบอยู่เนี่ยคนก็ไม่ยอมขายนะครับก็เอาสินทรัพย์เนี่ยนะครับมาทำ collateral แล้วก็เอาเงินกู้เนี่ยออกไปโดยเอาเงินกู้ที่ได้เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมครับที่สูงกว่าตราเงินกู้ที่เราจ่ายสมมติตราเงินกู้ที่กู้ไปอาจจะประมาณ 2.5% เราก็ไปลงทุนในตราสารหนี้สัก 4-4.5% เราก็จะได้ส่วนต่างมาอีกส่วนนึงแล้วส่วนต่างนั้นนะครับก็จะมา cover portfolio ของเรานะครับกลยุทธ์การลงทุนก็จะมีหลากหลายนะครับที่สามารถทำได้ในช่วงสภาวะ recession ที่บอกไปแล้วนะครับค่ะทิ้งท้ายสั้นๆหุ้นไทยนิดนึงค่ะพี่ต้นเพราะว่าเราเห็นภาพของตลาดหุ้นไทยRallyมาพอสมควรเลยจะจุดต่ำสุดก็ขึ้นมาเป็น100จุดแล้วเนี่ยนะคะจริงๆระดับนี้แพงไปหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นโอกาสในวิกฤตยังไงกับหุ้นไทยบ้างไหมคะหุ้นไทยเรายังมองอยู่ที่ปลายปีอยู่ที่1,650-1,670นะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เองต้องบอกว่ามันยังมีปัจจัยบวกหลายอย่างของหุ้นไทยเช่นนะครับเรื่องของการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งกำลังเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของ current account ที่จะติดลบเนี่ยก็อาจจะมาเป็นบวกค่าเงินบาทก็เริ่มแข็งค่ามากขึ้นนะครับจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอัพไซด์โพเทนเชียลของหุ้นไทยเนี่ยมันก็ถูกแคปเช่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการแคปของหุ้นไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนซึ่งยังดูไม่ดีนะครับวันนี้การลงทุนภาคเอกชนไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยนะครับเพราะว่าความกลัวเรื่องเศรษฐกิจโลกที่มันยังอาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวด้วยนะครับหุ้นไทยมันก็จะมูฟอยู่ในแก็บนะครับประมาณเลสเซนะครับ1,630ปัจจุบันจนถึง 1,700 จุดแม็กซิมัมนะครับเป็นไปได้แล้วก็คิดว่าหุ้นมันน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้นะครับครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ต้นคะขอบคุณมากครับพี่ต้นครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสอนชัยสุเนตานะคะจาก SCB CEO นะคะก็สิ่งที่แนะนำนะคะก็คือถ้าดูแล้วหุ้นเทคเนี่ยดูเหมือนว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าบูรันนะคะยังมีความท้าทายอีกเยอะนะคะสงครามระหว่างเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อยังไม่จบนะคะกว่าจะลงมาตามเป้าหมายน่าจะใช้เวลาเกือบ2ปีทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าไปดูใครที่อยากลงทุนหุ้นเทครอปรับฐานก่อนดีกว่าในมุมของ SCB CEO นะคะแล้วก็ไปดูคาดการณ์ earning ด้วยเพราะว่าผลกำไรที่ผ่านมาเป็นในอดีตนะคะต้องดู forecast ไปข้างหน้าว่าเขาจะทำตัวเลขรายได้กำไรได้เติบโตอีกมากน้อยแค่ไหนใครจะลงทุนนะคะก็ลองดูตราสารหนี้อนุพันธ์อ้างอิงหุ้นนะคะอย่างหุ้นเทคอย่างกิโก้เองนะคะก็น่าจะตอบโจทย์ได้รวมถึง structure note ที่เข้าไปใส่ในกองทุนก็จะเป็นการ capital protect คือปกป้องเงินต้นด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ return ทั้งขาขึ้นขาลงแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับเราลงทุนหุ้นรายตัวเองนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะนะคุยกับพี่ต้นทีไรก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองเปิดมุมมองนะครับจากผลิตภัณฑ์เดิมๆไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่การลงทุนของเราก็จะมีหลากหลายมิติและสามารถทานทนความผันผวนโลกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเฟิร์นครับ
ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ